ดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาดูการอัปเดตของสถานีกลางบางซื่อนะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางระบบการขนส่งทางรางนะที่เขาว่ากันว่าทันสมัยที่สุดในอาเซียนเลยนะครับผมนะตอนนี้ผมก็เดินทางมากับขบวนรถด่วนที่76หนองคายกรุงเทพนะก็จะผ่านตอนนี้เราก็ผ่านบริเวณโรงรถจักรบางซื่อนะก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับอันนี้นะก็เริ่มมีการตกแต่งบริเวณโดยรอบมีการปูหญ้าแล้วก็ปลูกต้นไม้นะโค้งตรงหน้าเรานี้นะคือสถานีกลางบางซื่อนะครับโดยรอบสถานีเนี่ยก็ดูเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเป็นจำนวนมากนะตอนนี้น่าจะเหลือแค่ระบบภายในนะครับผมจะมีการปลูกต้นไม้ปูหญ้านะแล้วก็นี่นะบริเวณด้านข้างเนี่ยก็มีโรงรถนะน่าจะเป็นโรงจอดรถหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะแล้วก็ดูการอัปเดตของสถานีกลางนะนะครับอนาคตเนี่ยรถไฟนะรถไฟทางไกลแล้วก็รถไฟฟ้าสายต่างๆนะเส้นทางต่างๆก็จะมารวมกันอยู่ที่สถานีแห่งนี้นะครับผมก็ดูป้ายสถานีนะสวยงามนะครับผมนี่นะกลางคืนนี้ก็จะเปิดไฟสวยเลยนะสว่างถ้ามีโอกาสก็อาจจะมาถ่ายให้ดูนะช่วงกลางคืนนะนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับผมขบวนรถก็เข้าจอดในชานชาลาที่4ของสถานีชุมทางบางซื่อนะแล้วก็จะเห็นว่ามีรถวิ่งนะมีคนมาปั่นจักรยานแต่บางคนก็นี่นะอัปเดตให้ดูกันนะครับผมสำหรับใครที่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้มาชมนะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะไม่ได้เข้ามากรุงเทพเนี่ยก็สามารถชมผ่านคลิปของผมได้นะนี่นะครับถนนก็เรียบร้อยนะช่วงเย็นๆแสงมันก็อาจจะเหลือน้อยนะครับผมเอาเท่าที่ได้นะนะครับตอนนี้ขบวนรถก็ออกจากสถานีชุมทางบางซื่อนะแล้วก็อาจจะมาดูบริเวณรอบๆสถานีกลางต่อนะแหมก็มีรถสุขาวิ่งผ่านไปนะครับผมนี่นะเป็นเงาสวยงามเลยนะสถานีกลางบางซื่อบางซื่อแกรนด์สเตชันนะก็มีการปลูกต้นไม้นะครับผมมาดูกันทางนี้นะบริเวณทางด้านนี้ก็มีการปูหญ้าเขียวสวยงามนะครับผมข้างบนก็เป็นเส้นทางของรถไฟฟ้านะนี่นะครับผมก็มาถ่ายให้ดูกันเล็กๆน้อยๆนะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่แวะกันเข้ามาชมนะครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็อาจจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับนะสวัสดีครับ